สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เซบิกิเกมมิ่งแชนแนลรู้จเกมมาขึ้นไปไปผมครับเก่งเซบิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมคลาสสิกเล่นหุ่นอีกเกมหนึ่งเลยนะครับผมที่ทำมาหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือเกม a c q u i r e แอคควายเวอร์ชันใหม่นี้ครับก็จะทําโดยรีเนเกตเกมนะครับผมก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ผมชอบนะมีหลายเกมที่ผมชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าพาวเวอร์เรนเจอร์พวกเยอะอะนี่ของรีเนเกตนี่อยู่นี่เลยนะครับหรือฟิวส์อะไรพวกเนี้ยเนาะหรืออ่าพวกอแคลังอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้จะรู้จักไปทําไมนะครับผมแต่หลักแล้วเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมเรียกว่าคาดหวังกับเวอร์ชันใหม่นี้นะครับ แอคควายก็เป็นเกมเล่นหุ้นที่มีจุดเด่นที่เราจะเห็นความเป็นไปของหุ้นตัวนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่เก่งกําไรหุ้นอย่างเดียวแต่ก็ต้องหาจังหวะในการซื้อหุ้นที่จะทําให้ได้เรียกว่าปันผลให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะครับแล้วตสุดท้ายเนี่ยใครเงินเยอะสุดคนนั้นชนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมแอคควายตัวนี้ครับจะสมคําล่ําลือหรือไม่ครับผม บีวิชร้านบอดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r g a n i z e ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบ h b o a บอ g เกมทั้งใน s h อ p e e และเ c e b o o k B w i ิ h ครบจบในที่เดียว อ่าเวลาเซตอัพก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถเซตอัพทุกอย่างไว้ในกล่องได้ก็เท่ดีชอบนะนะครับแล้วแต่ละคนก็จะได้ไอตัวแผ่นนี้ครับเพื่อไว้ดูชาร์ตอ่าหุ้นนะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับได้ปันผลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมก็จะมีบริษัทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยล้านสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบริษัทนั่นเองนะครับอ่าถึงตาเรานะครับเดี๋ยวก็อนอนเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพเนี่ยให้แต่ละคนหยิบสุ่มหยิบอันนี้มาสุ่มนะท้าเลือกนะครับ แล้วเอาไปวางในจุดตรงบอร์ดตรงกลางนะครับอันนี้ผมสุ่มได้มา10ดีใช่ไหมผมก็ต้องเอานี้ไปวางในช่อง10ดีมันจะมีช่องของมันอยู่นะครับเดี๋ยวขยออนุญาตตั้งยี้ดีกว่าเพราะว่าผมจะได้วางถนัดนะครับสมมุติเล่น4คนแล้วกันมันก็จะถูกสุ่มมา4อันถูกไหมนะครับอันนี้ก็1นดีอย่างนี้อ่าสิดีโอ้โหนี่กูสุ่มเหรอเนี่ยสองบีโอ้โหได้แถวดีหมดเลยนะครับโอเค ต่อไปก็มาดูว่าใครใกล้ A ที่สุดครับนั่นคือคนที่วาง2 B นี่แหละใกล้ A สุดใช่ไหมเขาก็จะเล่นเป็นคนแรกครับอ่าแค่นี้เลยนะครับทุกคนจะได้เงินเริ่มต้นคนละ6,000บาทนะครับก็หยิปนงนก็ได้ให้ครบ6,000บาทพาดีในคู่มือจะเขียนบอกอยู่ว่าต้องจ่ายแบงค์อะไรบ้างนะผมขี้เกียจครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เกมสนุกขึ้นหรือแย่ลงแต่อย่างใดเพราะนั้นก็แค่แจกไป6000บาทนะครับอ่า แล้วก็มาถึงตาเราครับก่อนที่ถึงตาเราโทษทีนะครับทุกคนจะต้องได้บล็อกเนี้ยบล็อกตึกเนี้ยเริ่มต้นเนี้ยคนละ5อันนะครับเราก็ได้จั่วมาแล้ววางไว้ข้างหน้าเราเฮ้ยห้าหรือ6วะหนึงนะหกอันเออจำผิดนะครับเ,เราก็จะวางไว้ข้างหน้าเราแบบนี้นะครับการวางไว้แบบนี้เนี้ยก็จะทําให้เราเห็นคนเดียวเนาะคนอื่นจะไม่เห็นนะครับแล้วก็วางเรียงไปเลย เออตงเราก็จะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะวางที่ไหนได้บ้างเพราะว่าในบล็อกเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับเหมือน,นี้เป็น 9E อะไรเงี้ยนะครับวางไว้นะครับเมื่อทุกคนทํานี้เสร็จแล้วก็เริ่มผู้เล่นคนแรกครับผู้เล่นคนแรกก็แค่เลือกไอ้บล็อกอันนึงเนี่ยไปวางไว้ที่บอร์ดนะครับผมขอดูกัน วางอะไรดีเ้าเกิดว่าเราสามารถวางและให้มันเชื่อมมากกว่า2อันได้2อันขึ้นไปได้เนี่ยเราจะได้เปิดบริษัทครับและการเปิดบริษัทก็ทําให้เริ่มที่จะสามารถซื้อหุ้นได้และนะครับตอนนี้มันยังไม่มีบริษัทไหนถูกเปิดออกมาเลยนะครับเพราะนั้นก็ยังแบบไม่สามารถซื้อหุ้นได้นะครับ uh, 9A 10 10A ไม่ได้ 9E ก็ไม่ 9E ก็ไม่ได้ 10E 10C ไม่ได้ ไม่ได้เลยเลยครับแล้วผมวางไปก่อนแล้วกันผมอาจจะวางเป็นตรงกลางๆเลยดีกว่าไป8ปกลางเนี่ยกลางเลยเรียบร้อยนะครับเมื่อเราวางเสร็จครับความจริงเราจะสามารถที่จะซื้อหุ้นได้ครับมากที่สุด3ใบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปิดมาเลยนะครับก็ผ่านเฟสนั้นไปนะครับเสร็จแล้วก็จวดหนึ่งอันแค่นี้แหละแล้วก็ตาคนต่อไปครับคนต่อไปก็ทําการวางอันอ่ะผมสุ่มเลยแล้วกันนะครับ 7G นะครับเจ็ดจแบบปึง้งนะครับอ่เสร็จแล้วเขาก็ซื้อหุ้นได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีให้ซื้อเนาะเขาก็จะโจทย์หนึ่งอันตาคนต่อไปอันนี้เล่น4ี่คนนะอ่คนที่3ามเขาก็จะเลือกจากในมือเขานะไม่ได้สุ่มวางนะเขาเาจะเลือกในมือแต่ว่านี่ผมเล่นเป็นบอทโอเค12 B นะครับ1ิ B ตรงนี้นะครับอ่แล้วก็คนที่4ครับเขาวางที่2อ ซึ่งคนที่4วาง 2C เห็นไหมมันเชื่อมกัน2อันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะสามารถเปิดบริษัทได้เขาขอเปิดบริษัท Continental แล้วกันนะครับนี่เขาก็แล้วก็จะได้จ้างจอห์นวิกมาอยู่ในสังกัดเครือของโรงแรม Continental ไม่ใช่นะครับ <S <S เมื่อเกิดการเปิดบริษัทครับคนที่เปิดบริษัทได้เนี่ยก็จะได้หุ้นของบริษัทนั้นไปด้วย1ใบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกข้างต้นเนาะก็คือพอจบพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะซื้อหุ้นได้มากสุด3ใบ นะครับสมมุติเขาขอซื้อคอนติเนนทัลเลย3ใบไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผู้เล่นคนที่4นะซื้อไปเลยนะครับถ้าเขามีหุ้นคอนติเนนทัลเนี่ยในมือของเขาเนี่ยใบแล้วนะครับซื้อเท่าไหร่นะครับให้มาดูที่นี่คอนติเนนทัลนะครับตอนนี้มันใหญ่2ก็แค่ดูบล็อกที่เชื่อมกันเนี่ยมี2อันถูกไหมเพราะนั้นก็ดูนี่ครับสหุ้นใบละ400ร้เมเขาก็ต้องจ่ายไป4 4่สีก็คือจ่ายไป1,200บาทนั่นเองในการซื้อหุ้นนะครับต่อไปมาตามผมต่อนะครับผมจะสามารถฟาว บริษัทได้ไหมนะครับได้ไปได้วะ่ะเราเปิดบริษัทแข่งเลยนะครับปั้งอยู่ใจ,ใจกลางเลยนะอ่าไปเลยครับเอาสีส้มดีกว่านะครับบริษัท Imperial นะครับเราก็จะได้หุ้นของ Imperial เนี่ยมา1อันนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถซื้อหุ้นได้มากสุด3ใบผมจะซื้อของสีฟ้าด้วยก็ได้นะครับหรือจะซื้อของสีส้มด้วยก็ได้ผมซื้อกระจายกระจายดีกว่าไหมอ่าอ่าผมขอซื้อฟ้า2ส้ม1แล้วกัน นะครับซึ่งตอนนี้หุ้นราคาใบละ4 0 0เท่ากันเพราะมันใหญ่2นะครับเพราะสีส้มเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับสีฟ้านะใหญ่2คือ400นะครับก็ใบ1200นะครับปึ้งแล้วก็ถอน800โอเคก็คือผมซื้อส้อม1แล้วก็คอนติ n นนทัลสนะครับเพราะเดี๋ยวอนาคตมันอาจจะเติบโตนะครับทำไมผมถึงซื้อสีฟ้าครับเพราะถ้าเกิดว่ามีใครผมจวก่นซื้อเสร็จก็ได้จวหน่อันเราจะมี6อันเสมอนะครับ ทำไมผมซื้อสีฟ้าครับเพราะว่าสีฟ้ามีโอกาสเติบโตได้ดีนะเพราะถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามเนี่ยมาลงตรงสองดีตรงนี้ปังนะครับมันจะกลายเป็นโตสี่เลยกระโดดมาเลยครับจากหุ้นใบละสี่ร้อยกลายเป็นใบละหกร้อยเลยเท่ากับผมได้ทุนนะนะครับถ้าเกิดว่ามีใครมาเติมสีฟ้านะครับแล้วก็ตาพูลในคนที่สองครับเขาก็จะวางอันหนึ่งปังอ่าเขาวางหนึ่งจีหนึ่งจีปอ่าเขาวางเสร็จซื้อหุ้นได้มาสุดสามใบนะครับเสร็จแล้วก็ตาคนต่อไปนะครับคนต่อไปก็วาง9ดี นะครับก้าวดีในขวาตรงนี้เขาเปิดบริษัทได้นะครับเขาขอเปิดบริษัทสีน้ําเงินแล้วกันโอ้โหน่ากลัวมากทําไมถึงน่ากลัวครับมันกําลังจะเกิดการควบรวมบริษัทแล้วครับเออนะครับน่ากลัวมากนะครับอ่าอย่าลืมว่าเปิดบริษัทใครเปิดบริษัทได้หุ้นฟรีไปก่อน1ใบแล้วเขาก็สามารถซื้อได้มากสุด3าใบนะครับอ่าตาผู้เล่นคนที่4นะครับเขาก็วาง5้บีมานะครับอ่าแล้วก็ตาผมตาผมผมเล่นยังไงดีบ้างนะ โอ้โหถ้าไปติดปุ๊บมันจะเกิดการควบรวมทันทีหรือว่าผมลองควบรวมให้ดูเลยไหมนะครับได้รู้ว่าเป็นยังไงแปดเก้าสี่ 8, 9, 4, มีปะไม่มีควบรวมไม่ได้8ปดดีเกไม่มีงั้นก็ทำให้บริษัทสีส้มมันใหญ่ขึ้นเลยแล้วกันนะทําได้ปะวะเจไอไม่ได้6ไม่ได้9กไม่มีะ8ะแกับเ็ดไม่มีผผมทำให้บริษัทผมใหญ่ขึ้นไม่ได้อะงั้น 10F 10A ยังไงดีวะคือตอนนี้แบบของในมือผมมันห่วยมากครับมีแต่ 9E 9E ้ 9E นี่ไปต่อให้เขากลายว่าไปทำให้บริษัทเขายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งผมยังไม่มีหุ้นตรงนั้นไงแล้วเดี๋ยวผมผมจะค่อยซื้ออีกทีเดี๋ยวผมทยอยซื้ออ่างั้นผมไปวางแบบทิ้งๆไว้ก่อนทิ้งๆไว้แถวสีฟ้าก็ไม่มีวะสีไ I อ่ะท,ทว้ก่อนแล้วกันเราทีมก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะสามารถซื้อหุ้นได้3บริษัทผมขอซื้อหุ้นสีน้ําเงินแล้วกันตอนนี้สีน้ำเงินใหญ่สามถูกไหมก็จะราคา400นะครับอ่าเท่ากับอันนี้ใหญ่2เลยนะครับ400ผมซื้อมา3หุ้นเลยเพราะเขากำลังจะรวบรวมผมว่าจังหวะน่าจะดีนะครับสี่สามสิบสองนะครับแต่ก็มีสิทธิ์เจ๊งได้อยู่นะถ้ามีใครมาแกล้งผมนะครับเดี๋ยวว่ากนันทีอ,อมาสามหุ้นมาชุบช้าบเรียบร้อย แล้วก็ตาคนต่อไปนะครับคนต่อไปก็อัน๋ยวผมขอเล่นจนมันควบรวมไม่ดูแล้วกันนะแปดดีอ่าคนต่อไปเขาวางที่แปดดีครับป้าควบรวมโอ้โหเมื่อเกิดการควบรวมครับให้วางแบบควมม่ำไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหงายมานะครับเดี๋ยวจะงงว่าอันไหนเป็นของบริษัทอะไรนะครับนี้เกิดอะไรขึ้นครับอ่ามาดูว่าสีฟ้าเนี่ยใหญ่สีเงินใหญ่3าสีส้มใหญ่2เพราะนั้นบริษัทเล็กจะถูกซื้อกิจการอะไครับก็เอาสีส้มออกไปป้านะครับ อ่ะเสร็จแล้วครับคนที่มีหุ้นสีส้มนะครับให้มาดูว่าใครถือหุ้นเยอะที่สุดนะครับสมมติผมถือหุ้นเยอะที่สุดแล้วกันไม่มีใครมาซื้อแข่งกับผมเลยนะครับอ่าตอนนี้ใหญ่2ใช่ไหมผมจะได้ปันผล4000บาทนะครับอ่าจากการโดนซื้อกิจการครั้งนี้อ่าเพราะว่าเวลาสีเงินเขาซื้อกิจการเราก็ต้องแบบได้เงินถูกไหมนะครับเพราะเราเป็นหุ้นส่วนอยู่นะครับ เสร็จแล้วคนที่เป็นอันดับ2ก็คือถือหุ้นสีส้มเนี่ยอันดับ2นะครับหุ้นของตัวที่เพิ่งโดนซื้อไปเนี่ยจะได้2,000น,นะครับส่วนถ้ามีอันดับสาอันดับสี่อะไรก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเท่ากันมากกว่า1คนก็เอามาหารกันนะครับอย่างเช่นถ้าอันดับ1เท่ากันเก้าสี่พันบวกสองพันแล้วก็หาร2นะครับแล้วก็ปัดขึ้นนะ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับหุ้นของตัวที่เพิ่งถูกซื้อไปนะครับเราสามารถเลือกที่จะขายทันทีได้เกมนี้เราไม่สามารถขายหุ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะเราจะขายหุ้นได้ก็ต่อเมื่อโดนซื้อกิจาก,การไปอย่างเช่นตอนนี้ผมสามารถขายหุ้นนี้ได้ใบแล้ว400ซึ่งก็แทบจะเท่าทุนแต่ว่าเราผมได้ปันผลมาไงนะครับก็เอาเงินมาหมุนได้หรือมันจะเก็บไว้ก็ได้เผื่อที่ในอนาคตมีบล็อกมันต่อเพิ่มเราสามารถเอาสีส้ม,มไปวางได้ต่อนะอ่าเหมือนแบบฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับอ่าก็ ตอนนี้ช่วงต้นเกมแล้วผมอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับหรือครับมีอีกช้อยส์หนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนหุ้น2หุ้นให้กลายเป็นหุ้น1ห,หุ้นได้ของบริษัทที่เพิ่งซื้อกิจการเราไปนะครับนั่นคือบริษัทอเมริกันสีฟ้านั่นเองนี่คือชื่อบริษัทอเมริกันนะครับซึ่งตอนนี้หุ้นของสีน้าเงินนะครับไม่ใช่สีฟ้าตอนนี้มันจะใหญ่5พอซื้อเสร็จปุ๊บม,มันจะใหญ่5เลยซึ่งถ้าสีน้าเงินใหญ่5มันจะกลายเป็นใบละ600บาทนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เหมือนผมสีเสีสสสย2ใบคือเสีย 800เพื่อให้ได้600มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะแต่มันก็ดูมีอนาคตนะมันกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วอาจจะรวบรวมบริษัทรอบๆไปก็ได้แต่ว่ายังไม่มีบริษัทออกรอบๆไงผมขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมไม่ขายแล้วก็ไม่แลกด้วยนะครับอ่ะย้ำอีกทีถ้าเกิดว่าเราโดนซื้อบริษัทไปเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่คอจิงมันจะบอกอย่างนี้เลยนี่โคตรดีอันนี้เขาจะบอกว่าในตาของเราทําอะไรได้บ้างนะก็วางบิวตี้ใช่ไหม เสร็จแล้วเลือกซื้อได้3หุ้นแล้วก็จวบิวตี้ใหม่อ่าแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดการ m e r ร์นะครับก็คือเกิดการควบรวมกิจการมีการซื้อกิจการกันนะครับมาดูว่าว่านับก่อนว่าใครใหญ่กว่านะครับคนที่เล็กกว่าจะโดนซื้อไปโดนแอ q ควายไปนะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าตรง s t o อกโ o เดอรตรงนี้เนี่ยนะครับว่าใครมีเยอะสุดได้ปันผลไปนะครับ เสร็จแล้วเราคนที่โดนซื้อกิจการจะเลือกว่าจะเก็บหุ้นไว้จะขายหุ้นทิ้งหรือจะเปลี่ยนหุ้นสองต่อ1เป็นของบริษัทใหม่ที่เพิ่งซื้อกิจการไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็เรียบง่ายมากเรียบร้อยอ่ะผมไม่เปลี่ยนครับผมยังดื้อด้านนะครับจะเก็บหุ้นสีส้มไว้เรียบร้อยปึงป้งๆนะครับเนี่ยเราก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผัดกันวางจัวัววางจัวนะครับแล้วก็เลือกว่าจะซื้อหุ้นสีไหนนะครับแต่ตอนเนี้ย ซื้อหุ้นสีอื่นไม่ได้แล้วนอกจากน้ําเงินกับฟ้านะครับแต่เดี๋ยวผมจะสร้างบริษัทส้มมาเพื่อเอาไว้ขายต่อได้ความจริงเพราะการที่เรามีหุ้นสีส้มค้างไว้เงี้ยนะมันก็ทําให้เหมือนแทบจะการันตีแล้วว่าเราอ่ะมีสีส้มเยอะที่สุดครับในอนาคตผมอาจจะวางอะไรสักอย่างสมมติตาผมอีกใช่ไหมผมอาจจะวางมีตรงไหนทําให้เกิดบริษัทใหม่ปะไม่มีเลยอ่ะสามจีอ่ะสามจีแบตเตอรี่ไม่มีอ่ะสมมติสมมติผมวางแบบ อันนี้9 i อกับ 9, i, 9 i, 10 a, 10อันนี้ 9E ป่ะไม่ใช่10 A 10F อ่ะสมมติผมวางแบบคู่หนึ่งอ่ะสมมติวางได้แล้วปึ๊บปึ๊บอะเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะเอาสีส้มมาต่อได้นะและในอนาคตผมอาจจะต่อเข้าสีน้ำเงินช่วยต่อสีน้ำเงินแล้วมาซื้อสีส้มเพื่อที่ผมจะได้เอาไอตัวปันผลเนี้ยบ่อยๆก็ได้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเนาะในการเล่นเกมนี้นะครับหรือใครที่ซื้อสีเงินแต่แรกไว้แล้วเนี่ยโอโ้ก็สบายครับเพราะมันกำลังโตขึ้นเรื่อยๆนะ หุ้นมูลค่าก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆในช่วงจบเกมเนี่ยมันจะบังคับขายหุ้นทั้งหมดที่เรามีครับแล้วก็ใครมีเงินเยอะสุดคนชนะนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนจบเกมก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับอ,อย่างเช่นถ้าหุ้ีเงินเนี่ยมันไม่หายเจ๊งหายตายจากไปไหนเลยนะครับก็มาดูว่าใครซือซื้อเงินเยอะสุดก็ได้ปันผลเพิ่มมาด้วยสูสีซเงินแม่งใหญ่แบบ11 -20 ถึงบล็อกเลยนะครับเนี่ยได้คนแรกได้9000คนที่2ได้4,500ถือว่าเยอะมากๆนะครับ เกมจบเมื่อไหร่นะครับก่อนอื่นมันจะมีสเตจที่เรียกว่าเซฟด้วยเซฟก็คือบริษัทนี้จะไม่มีวันโดนซื้อไปเพราะมันใหญ่มันใหญ่มากนะครับก็คือเมื่อบริษัทไหนก็ตามต่อบล็อกถึง12ชิ้นนะครับพอถึง12ชิ้นปุ๊บมันเซฟแล้วมันจะต่อมันจะไม่สามารถมีใครมาเมิดกับมันได้นะครับถ้าไม่สามารถโดนซื้อออกไปได้นะครับแต่มันยก็ยังสามารถไปควบรวมซื้อกิจการขคนอื่นได้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ทุกบริษัทในเนี้ยเซฟนะครับเกมก็จะจบเลยนะครับหรือครับ ถ้าเกิดว่ามีสักบริษัทหนึ่งเนี่ยใหญ่ถึง41บล็อกคือมันเยอะมากก็คือใหญ่โตทั้งบริษัทหนึ่งไปเลยนะครับเกมก็จะจบเช,เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะขายหุ้นทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็มาดูปผลตรง,งนี้เนาะแล้วใครเงินเยอะสุดนันชนะครับอย่าลืมเกมนี้เนี่ยห้ามขายหุ้นเด็ดขาดน,นะครับมีแต่ซื้อนะครับซื้อได้ตาละสามใบเพราะนั้นมันจะมีจังหวะที่เงินเราหมดด้วยถ้าเงินเราหมดเราก็ไม่มีกู้นะเราก็เหมือนก็ปล่อยผ่านซื้อหุ้นไม่ได้เงีรรรจจััหวะะทท่บิาบเาโดนขายหุ้้นนทิงไปี่คือ a c q u i r e นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม Acquire มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ Minbook มันเป็นเกมเล่นหุ้นที่หมอพูดเล่นหม่มากเลยนะครับผมเซตอัพง่ายมากๆนะครับก็แค่เปิดกล่องแล้วก็เอาทุกอย่างวางตามล็อกของมันแล้วก็เล่นเลยนะครับอธิบายก็ไม่ยากนะมันเหมือนมันก็ไม่ยากสิ่งที่มันยากเนี่ยเขาใส่ไว้ในนี้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ยากของเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าแต่แต,แต่นะครับทำไมาถึงมีแต่คือมาพูดถึงคอมเมนต์ก่อนเกมนี้เป็นเกมที่ให้คอมเมนต์มาไม่ครบครับ ทำไมผมพูดอย่างนั้นครับคือความจริงมันควรจะใส่มาแล้วก็ผู้เล่นทั้งโลกเนี่ยก็อกรีหรือว่าเห็นความเห็นตรงกันว่าอันนี้มันควรจะใส่มาถ้าเกิดว่าผู้เล่นทั้งโลกเนี่ยเห็นตรงกันว่านี้ควรจะใส่มาเนี่ยหมายความว่านักออกแบบหรือผู้ผลิตเองก็ควรจะรู้เปล่าวะใช่ไหมนะครับสิ่งอะไรที่เขาไม่ได้มาครับอย่างแรกคือถุงครับถุงผ้านะครับเพราะว่าเราจะต้องจวดเน,นี่ยแบบสุ่มมาถูกไหมเธอละอัน แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถุงเนี่ยมันก็ง่ายมากกับการเกิดใบแอดนะเพราะว่าทุกอย่างมันกองอยู่ในกล่องอะนะครับเนี่ยกล่องเนี้ยเราก็จัวจ่วจากตรงเนี้ยนะครับมันก็มีทั้งหงายทั้งคว่ำบ้างอาจจะให้มานั่งหยิบจับคว่ำหมดทุกอันเนี่ยกโ็โหใช้เวลานั้นไปการเล่นเกมได้เกมหนึ่งเลยนะนะครับเราก็ต้องก็ต้องแบบต้องหลับตาจั่วเอาหรือไม่ก็ต้องมองไปที่อื่นแล้วจั่วเอาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมันไม่เขาเรียกอะมันมันดูมัน มันก็แค่ถุงผ้าอันเดียวอ่ะเข้าใจใช่ไหมทำไมเขาถึงไม่ให้มานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกก็ความเห็นตรงกันนะก็คือเงินของมันนั่นเองทําไมคุณยังใช้เงินกระดาษอยู่อีกวะคือลีเนเกตเกมนี่คืออีดิชั่นใหม่ล่าสุดของแอคควายที่หลายๆคนรอคอยนะเว้ยแต่คุณใช้เงินกระดาษอะ่ะโอ้โหแบบน่าผิดหวังมากนะก็กทําให้เกมมันราคาถูกลงมั้งนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับขาดแค่เงินกระดาษเนี่ย กับถุงผ้าแค่นั้นเองอีดิชันเนี้ยก็จะเพอร์เฟกเนาะแต่ว่าก็ต้องไปรออีดิชันหน้าอีกว่ามันจะทําหรือเปล่านะอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่อยากบ่นนะครับดัานั้นผมว่าเรียบง่ายนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชอบเกมเล่นหุ้นคือแบบเกมแบบแบบแบบคาดคาะ่ะคาดคาเนแล้วก็ดูความน่าจะเป็นดูโอกาสที่เราสามารถทําได้ซึ่งโอกาสที่เราสามารถทำได้ก,ไดก็คือไอตัว บล็อกต่างๆที่อยู่ขา้างหน้าเราเนาะเราก็ดูได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเมิดกันได้แล้วเรารีบซื้อหุ้นนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็บิ้วขึ้นสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะขายทิ้งไปนะครับละระหว่างก่อนที่จะขายทิ้งเราก็ไปซื้อทั้งหุ้นของบริษัทที่มันกำลังจะกินหุ้นนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบหุ้นมันจะโตก้าวกระโดดแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยพอขายไปเราก็ได้ส่วนแบ่งอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะเห็น ก่อนล่วงหน้าระดับหนึ่งซึ่งทาไมถึงใช้คําว่าระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่เห็นของเพื่อนไงว่าเพื่อนสามารถที่จะลงตรงไหนได้บ้างนะครับเราก็จะเห็นแค่ของเราเท่านั้นนะครับก็เป็นเกมที่สามารถคาดคะเนได้สนุกๆน,นะครับแต่มันไม่ว้าวอะ่ะมันไม่ว้าวสงครามลังเรือ่ะคือแบบแต่ละคนมันมันเป็นเกมที่อยู่มานานแล้วถึงขนาดมีหลายๆเจ้าเอาไปผลิตซ้ำมาผลิตซ้าแต่มันยังสู้เกมเล่นหุ้นหลายๆเกมที่ผมเคยเล่นไม่ได้นะ แบบพวก Black Friday พวกอะไรพวกนี้นะมันอาจจะลึกกว่าแหละเกมนี้เขาอาจจะเป็นคัตเกอรีที่ทำมาสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ว่ามันก็มีชาร์กไงไม่รู้ผมรีวิวไปแล้วลองไปดูนะครับคือเอาจริงอะ่ะหลายคนชอบเทียบ a อ q u i r e กับชาร์กนะนะครับซึ่งผมก็จะเทียบให้ฟังเลยคือ a อ q u i r e มันเป็นเกมที่คุณเล่นหุ้นที่ไม่มีวันเจ๊งอะ่ะ คือมันไม่สมเหตุสมผลเปล่าวะคือการเล่นหุ้นมันก็ต้องมีเจ๊งบ้างมีได้บ้างเสียบ้างถูกไหมแต่แอปควายคือมันได้เรื่อยๆไม่ว่าคุณจะซื้อหุ้นมั่วขนาดไหนก็ตามคือแบบก็แค่มีบริษัทขึ้นมาคุณก็ซื้อหุ้นมัว่วๆไปคุณลองซื้อหุ้นมั่วๆแล้วก็วางตึกมัว่วๆคือแบบวางสุ่มไปเลยสุดท้ายคุณก็จะได้เงินมากกว่าที่คุณลงทุนไปแต่อาจจะแพ้อาจจะไม่ชนะคนที่เขาคิดจริงจังเพราะว่าเขาจะได้เงินเยอะกว่าถามว่าแล้วผมมีปัญหาอะไรกับมันนะครับคือมันก็ เป็นแม่คิีของบอร์ดเกมแหละเนาะคือเราจะต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้เรามีเงินเยอะที่สุดในเงื่อนไขหรือกฎกติกาที่เขากําหนดมาแต่เงื่อนไขกฎกติกาที่เขากําหนดมานียมันขาดฟิลลิ่งของการเล่นหุ้นไฟอะคือมันมันต้องเหมือนแบบอ่าสต็อกพายใช่ไหมหรือเหมือนกับไอไอแบ็ไฟไออะไรวะชาร์กอะไรเงี้ยนะครับที่เฮ้ยมันมีเจ๊งมันเจ๊งได้นะครับแล้วก็เราคอนโทรอะไรได้หลายๆอย่าง ไม่เหมือนอันนี้เห็นไหมมันยัมีบางจังหวะที่เฮ้ยผมอยากเมือแต่เหมือไม่ได้แต่เขาใจแหละมันก็เป็นเหมือนโอกาสหรือโอกาสหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าชาร์กเนี่ยมันคนโทรลได้เยอะกว่าคือมันมันไม่ได้จ่วสุ่มแล้วก็แบบโหมันมีวางหลากหลายมากแต่กับชาร์กมันแค่ถอยลูกเต๋าแล้วก็เราพอถอยได้สีนั้นเราเลือกวางจากตรงไหนก็ได้ไงมันทำให้เกมรู้สึกมันไปเร็วมันเร็วหุ้นมันขึ้นไวล่วงไวเจ๊งได้แล้วมัน ฟีลลิ่งมันดีกว่าผมรู้สึกฟีลลิ่งมันดีกว่ากับเกมนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยจนแบบพอเล่นไปกลางๆเกมทุกคนอยากให้เกมมันจบแล้วแต่มันยังไม่จบทันทีอะคือแล้วการจบเกมมันยากมันยากมากเลยนะทุกอย่างทุกบริษัทต้องเซฟหรือไม่อันหนึ่งใหญ่41 41เลยนะเว้ยคือมันใหญ่มากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาควรทำอีดิชั่นใหม่ได้แล้วไม่ไดเอามารีพิซนอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันยังมีความยุ่งยากของเกมสมัยเก่าอยู่อะอะไรคือความยุ่งยากของเกมสมัยเเกกก่่าาาาน็คคืือออรรรงงขดูหุ้ มันทั้งเกมอ่ะอ่ะอาขายหุ้นอ่ะดูเออเท่าไหร่จะซื้อหุ้นเออเท่าไหร่อ๋อโอเคเท่านี้มันไม่ได้แค่ดูอย่างนี้นะมันต้องมานับในบอร์ดสมมุติอ่าผลจะคุณจะซื้อหุ้นตั้งตัวหนึ่งอ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลามันใหญ่ๆแล้วอะจะเปิดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดใช่ไหมอันนี้ปุ๊บอ่ะบริษัทแถวนี้โอเคอ่าแปดร้อยบาทอะไรเงี้ยคือแทนที่เวลาจะซื้อหุ้นมันก็แค่จ่ายเงินแล้วก็ซื้อหุ้นเลยอ่ะแต่อันนี้มันมัน ผมรู้สึกว่ามันติดขัดมาก <li> โฟลว์ไม่ดีนะครับทเทียบกับชาร์กที่เราจะเห็นชัดเจนเนาะ <S <S ว่าไอตัว,อตว,อตวไอแทร็กหุ้นเนี่ยตอนนี้มันเท่าไหร่คือมันเห็นชัดเจนมากว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วคุณก็แค่จ่ายเงินเท่านั้นแล้วก็ซื้อมาใช่ไหมคืออันนี้แบบต้องมาต้องมาดูอันเนี้ยเออทำไมไม่ทําแทร็กแบบนั้นหรือมันทําไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการแบบ นับบล็อกตรงกลางด้วยอะที่มันมันน่าลำคาะที่ต้องมานับว่าเอ้ยตอนนี้มันเซฟอย่าง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ก็อะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าผิดหวังดีกว่าเรียกว่าผิดหวังแต่ถามว่าเกมมันแย่ไหมไม่แย่นะเกมมันสนุกเลยนะครับสนุกเลยเพราะถ้าไม่สนุกเนี่ยมันก็ไม่อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้หรอกแต่แค่รู้สึกว่า ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าบอร์ดเกมมันมีวิวัฒนาการของมันนะครับเกมใหม่ๆก็มักจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้ามันไม่ดีกว่าเกมเก่ามันก็ขายไม่ออกเพราะนั้นเราก็จะเห็นวิวัฒนาการว่าเฮ้ยเกมใหม่ๆมันสนุกกว่าเกมเก่าๆนะเกมเก่าๆที่แต่ก่อนเราเล่นทำไมเรารู้สึกสนุกเอากลับมาเล่นอีกทีนึงเฮ้ยมันห่วยจังเลยเพราะว่าเรามีข้อเปรียบเทียบจากเกมใหม่ๆเกมใหม่ๆมันแบบเฮ้ยมันดีมันมันพัฒนาจากเกมที่เราเคยเล่นมาก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเออนั่นแหละก็เลยเป็นอีกอันหนึ เฮ้ยอยากจะรู้ว่าเกมคลาสสิกเล่นหุ้นตัวนี้ที่วางบล็อกสวยเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าลองนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ก็ก็สนุกแหละใช่ไหมก็สนุกแหละสรุปง,ง่ายๆคือมันสนุกแต่แค่มันสนุกน้อยกว่าเกมเล่นหุ้นที่ผมชอบแบบชอบท็อปในดวงใจอะมาก งไมันไม่ได้แบบเทียบเท่าอ่ะแต่แบบสำหรับผมนะซึ่งมันเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณอ่ทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการกดกันเถอนนะครับที่ทําให้ผมมีเกมนี้มาลองเล่นแล้วก็รีวิวทุกคนดูกันแบบตรงไปตรงมานะครับผมเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับแอคควายครับสมิธเกมมิ่งครับขอให้เป็นกู๊ดเกมครับอย่าเป็นเกมที่ดีอย่าเรียกว่าอย่าเป็นเกมที่ดีมันคือเกมที่ดีมันคือเกมที่ดีเพราะถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่มีวันที่จะผลิตออกมาได้ขนาดนี้คือมันแมสมากคนหาเยอะขายดี เพียงแต่ว่ามันมีเกมใหม่ๆที่ดีกว่าเยอะครับแค่นั้นเองนะครับขอขอบคุณที่ตามรับชมครับถ้าชอบกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมว่าทุกการรีวิวทุกคลิปรีวิวมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับผมเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อตามผมก็ได้อย่างน้อยก็ให้คลิปนี้เป็นแนวทางแล้วกันว่า้คุณจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะเป็นแนวของคุณหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอยากซื้อเห็นแอดควายแล้วอยากได้นะครับอย่าลืมร้านสปอนเซอร์ผมก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น มีนบุ๊กหรือ w ีวิชนะครับผมลองเสิร์ชเข้าไปดูในทั้ง s h o ป e e และ Facebook Page แยะเ e b บุ๊กเพจนะครับผมก็น่าจะมีอยู่นะครับน่าจะมีเพราะเกมมเพิ่งมาเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับแถมอุปกรณ์เนี่ยสวยสดงดงามมากๆเลยไว้เจอใหม่ครับกับคลิปต,ต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a t r e o อนั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้